พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่9สุตตันตปิฎกเตวิชสูตรสูตรว่าด้วยไตรเวทพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จแวะพักณตำบลบ้านพรามชื่อมณสากตะประทับณป่ามะม่วงริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีด้านเหนือของตำบลบ้านพรามชื่อมณสากตะสมัยนั้นพราหมณ์มหาศาลหรือพราหมณ์ที่เป็นเศรษฐีผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนพักอาศัยอยู่ในตำบลบ้านนั้นเช่นวังกีสพราหมณ์ตารุกขพราหมณ์ปุคคราสาติพราหมณ์ชานุสโสนิพราหมณ์โตเถยพราหมณ์และพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงอื่นๆคำสนทนาของมานพสองคนมานพสองคนคนหนึ่งชื่อวาเศรษฐะผู้สืบสกุลวสิทธะอีกคนหนึ่งชื่อภารัทวาชะผู้สืบสกุลภารัทวาชะเดินสนทนากันถึงเรื่องทางตรงที่จะไปสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมมานพชื่อวาเศรษฐะอ้างถ้อยคำของปุคคราสาติพราหมณ์มานพชื่อภารัทวาชะอ้างถ้อยคำของตารุกขพราหมณ์เมื่อไม่สามารถตกลงกันได้จึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเล่าความที่ตนโต้เถียงกันเพื่อให้ทรงชี้แจงและในการกราบทูลเพิ่มเติมได้กล่าวว่าแม้พราหมณ์ต่างๆจะบัญญัติหนทางไว้ต่างๆกันแต่ก็นำผู้กระทำตามไปสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมได้เปรียบเหมือนทางต่างๆหลายสายซึ่งอยู่ไม่ไกลคามนิคมก็ไปร่วมกันที่คามคือหมู่บ้านพระผู้มีพระภาคตรัสถามให้วาเศรษฐมานพยืนยันถึงสามครั้งว่าทางต่างๆเหล่านั้นนำไปสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมได้ข้อตรัสซักถาม 1. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามีพราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทสักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพระพรหมกราบทูลว่าไม่มี 2. ตรัสถามว่าอาจารย์ของพราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทมีสักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพระพรหมกราบทูลว่าไม่มี 3. ตรัสถามว่าอาจารย์ของอาจารย์ของพราหมณ์พวกนั้นมีสักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพระพรหมกราบทูลว่าไม่มี 4. ตรัสถามว่าใครคนใดคนหนึ่งเจ็ดชั่วยุคอาจารย์ของพราหมณ์มีไหมที่เคยเห็นพระพรหมกราบทูลว่าไม่มี 5. ตรัสถามว่าฤาษีรุ่นก่อนๆที่แต่งมนต์ร่ายมนต์ซึ่งพวกพราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทในสมัยนี้เล่าเรียนท่องบนตามบทแห่งมนต์นั้นเช่นอัฏฐกะวามกะเป็นต้นมีใครบ้างเคยกล่าวว่าตนรู้เห็นว่าพระพรหมอยู่ในที่ใดอยู่อย่างไรอยู่ที่ไหนกราบทูลว่าไม่มีจึงตรัสสรุปว่าเปรียบเหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอดทั้งคนต้นคนกลางและคนสุดท้ายต่างก็มองไม่เห็นพราหมณ์ผู้รู้ไตรเวททั้งคนต้นคนกลางและคนสุดท้ายก็ไม่เคยเห็นพระพรหมคำกล่าวของพราหมณ์เหล่านั้นจึงว่างเปล่า 6. ตรัสถามต่อไปว่าพราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทและคนอื่นๆต่างเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นและตกจึงพากันสรรเสริญประคองอัญชลีกราบไหว้เพียงเท่านี้จะเพียงพอหรือไม่ที่พราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทนั้นจะชี้ทางที่จะไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์กราบทูลว่าไม่พอจึงตรัสสรุปในตอนนี้ว่าแม้เพียงมองเห็นก็ยังไม่พอที่จะชี้ทางก็พราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทพร้อมทั้งอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์เป็นต้นไม่เคยเห็นพระพรหมเลยก็ยังแสดงทางตรงไปสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมได้ 7. จึงตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้อยคำของพราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทจึงชื่อว่าไม่มีปาฏิหาริย์คือเลื่อนลอยไม่มีหลักฐาน
ใช่หรือไม่กราบทูลว่าใช่จึงตรัสต่อไปว่าเมื่อไม่รู้ไม่เห็นแต่แสดงทางตรงเพื่อไปสู่ความอยู่ร่วมกับพระพรหมจึงไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นจริงได้อุปมา5ข้อ 1. ตรัสเปรียบการที่พราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทไม่เคยเห็นพระพรหมแต่แสดงทางไปสู่ความอยู่ร่วมกับพระพรหมว่าเหมือนชายผู้รักหญิงงามชาวชนบทแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครชื่อไรรูปร่างเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหน 2. หรือเปรียบเหมือนคนที่ตั้งบันไดขึ้นสู่ปราสาทในทางสี่แพร่งแต่ไม่รู้ว่าปราสาทนั้นอยู่ที่ไหน 3. การที่พราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทละธรรมที่ทำให้เป็นพราหมณ์สมทานคือยึดถือธรรมหรือธรรมะที่ไม่ทำให้เป็นพราหมณ์แล้วพากันออกนามพระอินทร์พระโสมะพระวรุณพระอีสานพระประชาบดีพระพรหมพระมหินการออกนามการอ้อนวอนการปรารถนาการยินดีก็ไม่ทำให้ไปอยู่ร่วมกับพระพรหมได้เมื่อตายไปเปรียบเหมือนคนอ้อนวอนฝั่งน้ำให้เข้ามาหาก็ย่อมเข้ามาไม่ได้ 4. การที่พราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทยังหมกมุ่นสยบอยู่บริโภคกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าปรารถนารักใคร่ชอบใจซึ่งนับเป็นเครื่องจองจำผูกมัดในอริยวินัยจะไปสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมย่อมเป็นไปไม่ได้เปรียบเหมือนคนต้องการข้ามแม่น้ำแต่เอาเชือกมัดมือไพล่หลังตัวเองอย่างแน่นหนาอยู่ที่ฝั่งนี้จะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นไม่ได้ 5. การที่พราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทถูกนิวรณ์ 5 คือกิเลส ที่กั้นจิตมีให้บรรลุความดีอันเป็นกิเลสชั้นกลางคือความพอใจในกามความพยาบาทเป็นต้นเมื่อถูกนิวรณ์ห้ารัดรึงไว้จะเข้าสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมย่อมเป็นไปไม่ได้เปรียบเหมือนคนที่ต้องการข้ามแม่น้ำแต่เอาผ้าคลุมศีรษะนอนเสียทางฝั่งนี้ก็จะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นไม่ได้คุณสมบัติของพระพรหมกับพราหมณ์ตรัสถามว่าพราหมณ์ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่เป็นชั้นอาจารย์ของอาจารย์เคยกล่าวถึงพระพรหมว่า 1. เป็นสิ่งหวงแหนเช่นสตรีหรือไม่ 2. มีจิตผูกเวรหรือไม่ 3. มีจิตพยาบาทหรือไม่ 4.มีจิตเศร้าหมองด้วยกิเลสหรือไม่ 5. ทำจิตให้เป็นไปในอำนาจได้หรือไม่มานพกราบทูลตอบว่าพระพรหมตามคำกล่าวของพราหมณ์ผู้ใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้น4ข้อข้อที่5เป็นเช่นนั้นคือมีคุณสมบัติในทางดีงามแล้วตรัสถามว่าพราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทเป็นอย่างพระพรหมหรือไม่ก็ตอบในทางตรงกันข้ามคือยังมีสิ่งหวงแหนมีจิตผูกเวรมีจิตพยาบาทมีจิตเศร้าหมองไม่สามารถคุมจิตไว้ในอำนาจได้ตรัสถามต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนี้พราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทจะเปรียบเทียบเข้ากันได้กับพระพรหมหรือไม่ตอบว่าไม่ได้จึงตรัสสรุปว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อตายแล้วพราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทจะเข้าถึงความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมนั้นจึงไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้ตรัสต่อไปว่าพราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทเข้าไปใกล้จมลงไปถึงความวิบัติในทางที่ผิดแต่ก็สำคัญว่าข้ามไปสู่แดนที่มีความสุขยิ่งกว่าเปรียบเหมือนคนที่ถูกภาพลวงเห็นทะเลทรายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นป่าไตรเวทที่ไม่มีบ้านเป็นป่าไตรเวทที่ไม่มีน้ำเป็นความเสื่อมแห่งไตรเวทมานพถามถึงทางไปสู่พระพรหม
ว่าเศรษฐมานพกราบทูลถามถึงทางที่จะไปสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพระองค์ทรงรู้จักพระพรหมพรหมโลกข้อปฏิบัติเพื่อให้ไปสู่พรหมโลกตลอดจนพระพรหมผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะเข้าถึงพรหมโลกได้เมื่อมานพขอให้ทรงแสดงจึงตรัสถึงการที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกบุคคลฟังธรรมออกประพฤติพรหมจรรย์ตั้งอยู่ในศีลละนิวรณ์ห้าได้แผ่เมตตาจิตไปสู่สี่ทิศนี้เป็นทางไปสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ชื่อว่ามีคุณสมบัติเปรียบเทียบเข้ากันได้กับพระพรหมเป็นการถามตอบคุณสมบัติของภิกษุผู้ประพฤติตนดีเจริญเมตตาเจโตวิมุตติเทียบกับคุณสมบัติของพระพรหมตามตำรับโบราณทีละข้อซึ่งมานพก็กราบทูลรับรองว่าเข้ากันได้จึงตรัสสรุปในที่สุดว่าภิกษุเช่นนั้นเมื่อตายไปย่อมมีฐานะที่จะเข้าสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมได้มานพสองคนกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตหมายเหตุพระสูตรนี้หรือหลายๆสูตรที่แล้วมาแสดงว่าการถือศาสนาตามตำราเช่นเรื่องพระพรหมนั้นยังไม่พอควรเอาความรู้ความประพฤติเข้าจับด้วยหมายความว่าต้องรู้ต้องเข้าใจปฏิบัติให้เห็นผลได้จริงๆไม่ใช่ทำอะไรตามๆกันโดยไม่รู้อะไรจริง